โอ้โหเจ้านกกาว่าวสองตัวดูฮะโตกว่าแม่แล้วฮะเพราะแม่เป็นนกเอี้ยงแม่นกเอี้ยงนี่ก็เลี้ยงทุกวันทุกวันนะลูกก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนี่ฮะนี่แหละวิถีของนกเราก็ต้องเข้าใจนะเป็นวิถีของมันนกกาว่าวก็มักจะไปไข่ใส่รังนกตัวอื่นนะให้นกตัวอื่นเขาฟักให้นะแล้วก็คอยมารับเอาตอนที่โตแล้วเนี่ยมันฉลาดนะมันฉลาดมากๆเลยถือว่าฉลาดแกมโกงที่สุดเลยส่วนเจ้านกเอี้ยงก็เลี้ยงนะลูกตัวเองจะโตเป็นยังไงตัวยังไงก็ยังรักเหมือนลูกอ่ะนะมันก็เหมือนคนนั่นแหละนะเอาสัตว์มาเลี้ยงก็คิดว่าเป็นลูกตัวเองนะรักเหมือนลูกเหมือนกันโน่นฮะโน่นๆนะเดี๋ยวเราให้ดูว่าแม่เขาร้องอยู่ข้างบนโน่นฮะได้เหยื่อมาแล้วนะเตรียมเอามาให้ลูกเนี่ยโหชิ้นใหญ่เลย2ตัวโน่นๆนะอ่ะเดี๋ยวนาเล็กจะหลบไปให้เขามาป้อนเหยื่อเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะมาป้อนเปล่านี่ฮะมาดูแม่เจ้าเนี่ยๆๆได้เหยื่อแล้วเนี่ยๆนะเนี่ย2ตัวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมที่จะไปเลี้ยงลูกเขาแล้วนะเนี่ยๆๆ2ตัวฮะอ้าปากรอแม่แล้วดูว่าจะไปนี่หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมาดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครจะทำร้ายเขาได้นะเนี่ยเขาก็มาเกาะสายไฟรอที่จะเอาเหยื่อมาป้อนลูกนี่นกเอี้ยงชัดๆฮะนะนกเอี้ยงชัดๆแต่ว่าเลี้ยงลูกเป็นนกกาว่าวนะโอ้โหนะได้ไม่รู้อะไรฮะชิ้นโตเลยเหมือนพวกเขียดหรือไส้เดือนนะหรือจิ้งจกก็ไม่รู้เราแวดระวังฮะเพราะว่ารังเขาอยู่ต่ำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูให้ดีนะนี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมจะเอามาให้ลูกแล้วหารู้ไหมเลี้ยงลูกนกกาว่าวแม่ไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวเราคอยดูคอยดูเราแวดระวังหน้าดูเลยเขาเห็นนาเล็กยืนอยู่ตรงนี้เขาก็จะไม่กล้าไปเลี้ยงลูกนะเดี๋ยวต้องไปดีกว่าโน่นฮะเอามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะโดดเข้ามาใกล้แล้วนะนี่ใกล้รังแล้วรังเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่รังอยู่ใกล้ๆเขาก็มาสำรวจจนแบบว่าปลอดภัยที่สุดน่ะเขาถึงจะลงมาเห็นไหมแม่นกอะสัญชาตญาณของเขาโน่นๆเห็นไหมอาปากเรียกละเรียกแม่ละนี่เจ้านกกาว่าวเห็นแม่ละอ้าวนั่นมาแล้วนั่นๆนั่นๆเห็นไหมเราดูแม่นี่แหละนั่นตัวเล็กนิดเดียวมาเลี้ยงลูกตัวยักษ์เลยแ
แสบจริงๆอ้าวก็คิดว่านาเล็กไม่ได้หลอกใครว่านี่คือรังนกเอี้ยงแต่ว่าลูกของเขาก็คือนกกาเวานะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ